หวางฟงพระเอกของเรากำลังรับบริการนวดจากหมอนวดสาวสวยที่ร้านประจำเขาก็ร้องเสียงหลงสบายตัวสุดๆไปเลยค่ะสาวสวยก็อยากจะลองฝึกท่าใหม่พระเอกเห็นสร้อยคอหยกที่คอนางจึงยื่นหน้าไปกัดตามอารมณ์ที่พรุ่งพล่านเพราะเห็นว่ามันสวยและอยากจะทดสอบว่ามันเป็นของจริงไหมหมอนวดสาวสวยรีบห้ามไว้แต่ก็ไม่ทันซะแล้วค่ะเพราะถ้าใครกัดมันจะทะลุมิติไปยังยุคโบราณพระเอกฟังเข้าใจก็ได้แต่ตะโกนโวยวายว่าเขาไม่อยากทะลุมิติแต่ก็อย่างที่บอกค่ะมันไม่ทันซะแล้วร่างกายพระเอกถูกฉุดทะลุมิติทันทีทันใดฟื้นขึ้นมาอีกทีก็พบว่าตัวเองอยู่ในห้องที่มีสภาพแวดล้อมเก่าแก่โบราณมีแค่ตัวเขาที่ใส่ชุดคลุมแปลกๆไม่เข้ากับสถานที่เอาซะเลยพระเอกมองไปรอบๆห้องก็ได้ยินเสียงจากข้างนอกแล้วก็พบว่าพ่อบ้านกำลังทำโทษคนใช้อยู่แล้วพ่อบ้านก็หันมาเห็นพระเอกพอดีจึงตะโกนเรียกคนใช้ให้ไปดูที่ห้องคุณหนูใหญ่ว่าทำไมถึงมีผู้ชายแปลกหน้าอยู่พระเอกก็คิดจะหนีแต่ก็ไม่ทันแล้วอีกเหมือนกันถูกพบเข้าจนได้เปิดประตูมาก็ต้องตกใจกันทั้งสองฝ่ายพ่อบ้านแปลกใจทำไมคนแปลกหน้าเปลือยกายเช่นนี้แถมยังมีทรงผมที่แปลกประหลาดอีกเขาจึงสั่งให้บ่าวรับใช้ลงโทษพระเอกพระเอกก็ร้องห้ามไว้แล้วบอกว่าเขาอยู่ตรงนี้เพราะจะแสดงรำต่างหากพร้อมกันนั้นพระเอกก็เต้นรำยั่วยวนหลอกล่อให้ทั้งสองคนตายใจแท้จริงแล้วพระเอกกำลังหาทางหนีที่ไร่ค่ะพระเอกเล็งไปที่ที่เขาทะลุมิติโผล่มาพอบ้านกำลังเคลิ้มไปกับการแสดงของเขาบ่าวรับใช้ที่ได้สติขึ้นมาก่อนก็คิดสงสัยว่าพระเอกคงจะมาขโมยจี้หยกของคุณหนูใหญ่เป็นแน่พอบ้านจึงสั่งให้คนรับใช้จับตัวพระเอกมาพระเอกคิดว่าถ้าเขาพุ่งไปที่ที่ข้ามมิติมาก็คงจะกลับไปได้จึงไม่คิดชีวิตวิ่งไปที่กำแพงนั่นจนหัวชนกับกำแพงอย่างจังรอบแรกยังไม่เชื่อเองนะคะวิ่งเข้าไปชนรอบ2รอบ3พอบ้านก็รีบสั่งให้บ่าวล็อกตัวพระเอกไว้พระเอกพึมพำหรือที่เขากลับไปไม่ได้เพราะไม่มีจี้หยกนั่นพอบ้านได้ยินก็ยิ่งมั่นใจว่าที่พระเอกทำตัวลับๆล่อๆในห้องของคุณหนูใหญ่ก็เพื่อจี้หยกนี่เองทำให้พระเอกรู้ว่าจี้หยกอยู่ที่ตัวคุณหนูใหญ่เสียงคนหนูใหญ่ก็ดังขึ้นถามว่าใครส่งเสียงโวยวายในห้องของนางพระเอกหันไปดูก็พบว่าเป็นหมอนวดสาวของเขาจึงคิดว่าหมอนวดข้ามมิติมาเช่นกันแต่คุณหนูใหญ่ดูท่าจะไม่รู้เรื่องอะไรเลยพระเอกจึงจะรื้อฟื้นความทรงจำให้บอกว่าที่นางมาคล่อมตัวของเขาแล้วนวดให้ไงคุณหนูใหญ่เห็นท่าทางพระเอกแล้วก็โกรธมากไม่เคยเห็นใครโรคจิตเท่าพระเอกมาก่อนจึงสั่งให้คนใช้ตัดลิ้นพระเอกเดี๋ยวนี้พระเอกร้องขอให้รอก่อนแล้วก็พูดว่าที่จริงแล้วเขามีวัตถุประสงค์อื่นต่างหากคุณหนูใหญ่ถามว่าหรือพระเอกมาเพื่อจี้หยกนี้เพราะจี้หยกทำให้ตระกูลนางเกือบสิ้นชื่อพระเอกจึงต้องโกหกว่าเขาไม่ได้สนใจจี้หยกแต่วัตถุประสงค์ที่แท้จริงก็คือมาแต่งกลอนให้กับคุณหนูใหญ่ต่างหากพอบานถึงกับขำออกมาบอกว่า10คนกลอนมาแต่งกลอนให้คุณหนูใหญ่มี9คนต้องนอนออกจากจวนคุณหนูไปเลยนะคุณหนูใหญ่พูดต่อนางเกลียดคนประเภทนี้ที่สุดพระเอกก็ยังถามถึงคนที่เหลือรอดหนึ่งเดียวคนนั้นบ่าวบอกว่าคนที่เหลือก็ดีกว่านิดนึงกลายเป็นคนใช้คุณหนูไปแล้วพระเอกนึกได้ว่างั้นเขาก็เป็นคนใช้คุณหนูใหญ่ด้วยพอบานบอกว่าอยากเป็นคนใช้คุณหนูใหญ่1ต้องหน้าตาดี2ต้องแก้ไขปัญหาให้กับตระกูลซูได้พระเอกเริ่มมั่นใจมากขึ้นค่ะไม่ว่าจะปัญหาอะไรเขาก็แก้ได้หมดบ่าวก็บอกว่าแมวตัวเมียติดสัตว์หาคู่ผสมไม่ได้สักทีพระเอกอาจจะแก้ปัญหานี้ก็ได้ดูมาดแล้วก็เข้าท่าอยู่พระเอกถามบ่าวว่าคนคนนั้นแก้ปัญหาอะไรไปถึงได้เป็นคนใช้ของตระกูลซูบ่าวก็เล่าด้วยความภูมิใจว่าในปีนั้นแม่หมูตระกูลซูคลอดยากโชคดีที่ตนทำคลอดให้แล้วพระเอกล่ะทำได้ไหมพระเอกถึงกับเข่าอ่อนเลยทีเดียวค่ะเรื่องคลอดหมูมันเกินกำลังเขาไปหน่อยคุณหนูใหญ่ย้ำถ้าไม่มีความสามารถอะไรก็โยนออกไปพอบ้านและบ่าวเตรียมพร้อมจะโยนพระเอกออกไปจากจวนแล้วแต่ก็มีเสียงสาวใช้ดังขัดขึ้นมาว่ายายของนางเอกกินพุทราจีนแล้วเม็ดติดคอพระเอกได้ยินก็รู้ว่าโอกาสของเขามาแล้วจึงรีบตามไปอ๋อลืมบอกไปค่ะว่าคุณหนูใหญ่ของตระกูลซูก็คือนางเอกของเรื่องนี้ค่ะสถานการณ์กำลังย่ำแย่พอบ้านพูดด้วยความเป็นกังวลบอกว่าคนข้างบ้านก็เคยตายเพราะอาหารติดคอเหมือนกันแถมยังให้นางเอกเตรียมจัดงานศพเลยไหมพระเอกห้ามไว้แล้วบอกว่าเขาช่วยได้เขาเดินเข้ามาอย่างเท่แต่กลับสะดุดล้มซะงั้นค่ะเสียความน่าเชื่อถือหมดซึ่งนางเอกก็ไม่ได้สนใจถ้าพระเอกช่วยย้ายนางได้นางจะรับพระเอกเป็นคนใช้พระเอกก็ลงมือใช้วิธีการรัดเอวแน่นแล้วอัดหมัดเข้าซ้ำๆเหมือนที่คุณหมอสมัยใหม่สอนนั่นแหละค่ะแต่การช่วยเหลือนี้ทำให้ทุกคนเข้าใจผิดคิดว่าพระเอกจะทำอะไรไม่ดีกับยายนางเอกนางเอกตะโกนให้พระเอกหยุดเดี๋ยวนี้
พ่อบ้านกำลังจะรั้งพระเอกไว้แต่ก็ยังพูดไม่ทันจบพูดภาษาจีนที่ติดคอยายก็พุ่งเข้าไปในปากพ่อบ้านจนเขาต้องกลืนลงไปแบบไม่ตั้งใจทำเอาพ่อบ้านคลื่นไส้ไปพักใหญ่นางเอกก็ตาโตค่ะรู้สึกคลื่นไส้ตามไปด้วยส่วนยายนางเอกได้สติกลับมาก็ขอบคุณพระเอกที่ช่วยชีวิตนางไว้และบอกพระเอกว่าถ้าเขาต้องการอะไรก็บอกมาได้เลยพระเอกดีใจแล้วมองไปที่คอนางเอกนางเอกก็ทำเป็นไม่รู้ไม่เห็นแล้วบอกว่าพระเอกอยากเป็นบ่าวในจวนซูไม่ใช่หรอนางตกลงรับพระเอกไม่ปฏิเสธค่ะแต่ขอจี้หยกของนางเอกมายืมดูสักครู่ได้ไหมยายนางเอกก็ปฏิเสธเสียงดังบอกว่าใครกล้าจ้องจะเอาจี้หยกก็คือศัตรูของตระกูลซูนางเอกปลอบใจยายก่อนที่จะตกลงว่านางให้พระเอกยืมได้พร้อมกับถอดสร้อยออกมายื่นจี้หยกไปให้พระเอกแต่นางกลับดึงมาแล้วบอกว่าพระเอกแค่ขอดูเมื่อครูนางก็ให้ดูแล้วพระเอกอธิบายอีกครั้งว่าเขาหมายถึงขอสัมผัสจี้หยกของนางนางเอกคิดในใจหรือพระเอกจะฉวยโอกาสขโมยไปบ่าวรับใช้ก็พูดในสิ่งที่นางเอกคิดออกมาพระเอกเห็นว่านี่ยังไม่ใช่โอกาสที่ดีจึงกัดฟันพูดว่าถ้านางเอกไม่ยอมเขาก็ไม่สนใจแล้วก็ได้วัตถุประสงค์หลักของเขาคือเป็นบ่าวของที่นี่นางเอกก็ตกลงรับปากและให้พระเอกเป็นคนรับใช้ระดับเหลืองพระเอกก็นึกว่าขนาดฮองเต้ยังใส่สีเหลืองคงเป็นระดับสูงสินะคนใช้ก็พูดดักหน้าเลยค่ะว่าสีเหลืองเป็นระดับต่ำมากที่สุดตั้งหากนางเอกอธิบายกฎเกณฑ์ตระกูลซูให้พระเอกฟังพระเอกจะไม่มีชื่อแต่เป็นชื่อเรียกแทนพระเอกแซ่หว่างก็ชื่อหว่างเออโกที่เป็นชื่อเรียกเฉยๆออกแนวพระเอกเป็นหมายยังไงก็ไม่รู้นะคะแต่พระเอกก็ยังยอมรับได้ของงานที่รับใช้นางเอกอย่างใกล้ชิดมาทำซึ่งมันเป็นงานที่สามารถเข้าออกห้องนางเอกได้นางเอกคิดถึงงานนึงที่เหมาะสมกับพระเอกและยังเข้าห้องนางได้อีกด้วยนั่นก็คือหมุนใบพัดอันใหญ่ให้กับนางค่ะโดยพระเอกจะต้องปิดตาเอาไว้พระเอกคิดหนักและคิดในใจฝากไว้ก่อนรอให้นางเอกหลับเขาจะถอดเสื้อนางให้หมดแล้วขโมยจี้หยกมาให้ได้แต่เขาดีใจเวอร์ไปหน่อยค่ะจนสาวแชร์ต้องเตือนพระเอกก่อนออกจากห้องว่านางอยู่ข้างนอกถ้าพระเอกทำอะไรตุกติกระวังหัวไว้ด้วยล่ะพระเอกรอนางเอกหลับถอดผ้าปิดตาออกแล้วก็ยื่นมือไปปลดเสื้อผ้านางออกเล็กน้อยพร้อมทั้งยื่นปากออกไปจะกัดยกนางเอกที่แกล้งทำเป็นหลับลืมตาขึ้นมาก็ตกใจตะโกนใส่หน้าพระเอกว่าไอ้คนลามกสาวใช้ได้ยินเปิดประตูเข้ามาทันทีพ่อบ้านและบ่าวก็มาถึงอย่างรวดเร็วคิดจะตัดไอ้นั่นของพระเอกแล้วจับเข้าคุกจวนซูซะพระเอกลุกลี้ลุกลนหันไปตบหน้านางเอกทีนึงและอ้างว่าเขากำลังช่วยชีวิตนางเอกอยู่พร้อมกับแบมือเผยให้เห็นยุงตัวยักษ์ที่ตายแล้วใหญ่เวอร์มากค่ะแถมยังบอกว่าเมื่อกี้เขาพยายามจับยุงให้เงียบที่สุดเขาจึงคิดจะกินมันเข้าไปนางเอกก็เชื่อคำพูดพระเอกซะงั้นค่ะขอโทษเขาที่นางเข้าใจผิดบ่าวก็ทำเป็นซึ้งแล้วถามว่าจับยุงได้แล้วทำไมพระเอกไม่กินสักทีถ้าพระเอกไม่กินพวกตนก็จะสงสัยว่าพระเอกโกหกนะและเพื่อไม่ให้นางเอกสงสัยพระเอกก็จำต้องกินมันเข้าไปแถมยังบ่นว่าถ้ามีวาซาบิคงอร่อยกว่านี้ทำเอาทุกคนคลื่นไส้แทนเลยล่ะค่ะแต่ที่จริงแล้วยุงยังอยู่ในมือพระเอกค่ะพ่อบ้านเหลือบไปเห็นก็ดึงมือพระเอกขึ้นมาดูบอกว่าพระเอกโกหกไม่ได้กินยุงเข้าไปจริงๆและพวกบ่าวรับใช้ก็ด่าพระเอกกันยกใหญ่นางเอกจึงสั่งให้บ่าวรับใช้จับตัวพระเอกเอาไว้พระเอกรีบสั่งห้ามทำดราม่าบอกว่าถ้าเขากินยุงเข้าไปแล้วติดโรคระบาดจะทำยังไงล่ะไม่มีใครเข้าใจเขาเลยถ้าคิดจะทำร้ายกันแบบนั้นเขากินก็ได้เพื่อเป็นหลักฐานว่าเขาบริสุทธิ์ถึงแม้จะตายก็เถอะนางเอกกลัวว่าพระเอกจะติดโรคจึงห้ามเอาไว้พระเอกจึงผ่านพ้นวิกฤตมาได้เพราะความกระล่อนของตัวเองแท้ๆค่ะเขาถามนางเอกว่าต่อไปจะมอบหมายงานอะไรให้เขาอีกนางเอกจึงให้เขาดูแลเรื่องกระโถนที่ใช้ถ่ายหนักให้กับทุกคนในจวนซูตกดึกพระเอกก็จำต้องเทสิ่งสกปรกในกระโถนออกแต่ปริมาณมันมีเยอะเหลือเกินจนทำให้พระเอกท้อเหล่าคนรับใช้ก็ขนมาให้ไม่หยุดย่อนพระเอกก็ทำอะไรไม่ได้นอกจากฝากเอาไว้ก่อนวันต่อมาในขณะที่พระเอกกำลังทำความสะอาดห้องบ่าวก็วิ่งมาแจ้งข่าวนางเอกว่าคลังผ้าไฟไหม้แบบไม่มีเหตุผลและผ้าชุดนี้จะต้องมอบให้กับหอการค้าภายใน3วันข้างหน้าไม่อย่างนั้นจะโดนปรับ 50,000 ตำลึงพระเอกที่ได้ยินก็ทักขึ้นหรือนางจะโดนกับดักของใครพึ่งพูดจบประธานหอการค้าก็มาถึงโวยวายยกใหญ่ครั้งผ้าไฟไหม้แบบนี้แล้วนางจะหาผ้ามาจากไหนให้เขาตอนนี้มีอยู่2ทางเท่านั้น1หาผ้ามาภายใน3วันหรือ2จ่ายค่าผิดสัญญามา 50,000 ตำลึงพระเอกถามขึ้นว่าบ้านเขาอยู่ที่ไหนประธานก็บอกว่าทางเมืองตะวันตกถามทำไมล่ะจะบุกบ้านไปแก้แค้นหรอ
พระเอกก็บอกว่าจวนซูอยู่ภาคตะวันออกทั้งสองที่ห่างกันมากทำไมเราเพิ่งได้ข่าวแต่ประธานก็มาถึงเลยล่ะหรือเพราะไฟไหม้ครั้งนี้ประธานเป็นคนจุดเองประธานก็บอกว่าเขาเดินทางผ่านมาพอดีตั้งหากแล้วก็หันไปวางมาดใส่นางเอกไม่ว่ายังไงอีก3วันข้างหน้านางเอกจะต้องมี 50,000 ตำลึงมาให้เขาหรือว่านางเอกจะเอาจี้หยกมาให้ยืมแทนก็ได้พอได้ยินว่าเป็นเรื่องจี้หยกพระเอกไม่มีทางปล่อยให้ประธานแย่งไปได้แล้วคิดว่าถ้าตนทำให้วิกฤตนี้ผ่านพ้นไปได้นางเอกก็จะมีความรู้สึกดีกับเขามากขึ้นถึงตอนนั้นได้ทั้งคนและจี้หยกก็ไม่ใช่เรื่องยากจากนั้นพระเอกก็บอกกับประธานว่าแค่เงิน 50,000 ตำลึงรอรับในอีก3วันข้างหน้าได้เลยประธานก็บอกว่าเขารู้มาว่าตระกูลซูแค่100ตำลึงยังไม่มีเลยนะพระเอกจะหาเงินที่ไหนมาคืนพระเอกกำลังจะตอบแต่ก็โดนแย่งซีนไปซะก่อนชายคนนึงเดินเข้ามาก่อนจะบอกว่าเขาจะใช้คืนให้เองซึ่งเขาก็คือเศรษฐีในเมืองจิงโจนางเอกขอบคุณที่เศรษฐีช่วยแล้วถามว่าอยากได้อะไรแลกเปลี่ยนเศรษฐีตอบว่าเขาช่วยด้วยความเต็มใจคราวนี้ประธานกลับบอกว่าเงิน 50,000 ตำลึงเขาไม่รับแล้วและจะให้เวลาตระกูลซู1เดือนเศรษฐีก็ขอบคุณและอวยเขายกใหญ่พระเอกมองออกว่าทั้ง2คนคือพวกเดียวกันจึงพูดออกมาว่าเศรษฐีก็มีเป้าหมายเป็นจี้หยกของตระกูลซูเช่นกันใช่หรือไม่เมื่อกี้ขณะที่เศรษฐีพูดกับนางเอกไหล่ขยับทีนึงแปลว่ากำลังโกหกแถมยังพูดไม่ยอมสบตาด้วยแล้วก็มองแต่ส่วนหน้าอกของนางเอกพระเอกไม่พูดเปล่าค่ะพร้อมกับชี้ไปที่อกของนางด้วยทำเอานางเอกตกใจแล้วก็ตบหน้าเขาไปทีนึงพระเอกบอกว่าเขายังพูดไม่จบเลยเศรษฐีเอาแต่จ้องหยกที่หน้าอกนางเอกเพราะฉะนั้นเขาขอใช้ชีวิตเป็นประกันว่าเศรษฐีมาเพื่อจี้หยกแน่นอนเศรษฐีก็ไม่ปฏิเสธแล้วบอกว่าที่ตนจ้องจี้หยกก็เพื่ออยากจะดูแลจี้หยกแทนนางเอกเพราะมีคนมากมายกำลังจับตาจี้หยกนั่นจี้หยกอยู่ที่ตระกูลซูก็มีแต่จะพาหายนะมาเหล่าบ่าวรับใช้ก็เชื่อกันอย่างเต็มที่แถมยังช่วยกันพูดให้นางเอกตอบตกลงทำเอาพระเอกเริ่มเป็นห่วงว่าสมองของพวกเขามีปัญหาอะไรหรือเปล่าเขาบอกกับนางเอกว่าห้ามนำจี้หยกให้ใครเด็ดขาดไม่อย่างนั้นจะไม่ได้กลับมาอีกขณะนั้นเสียงของยายนางเอกก็ดังขึ้นมาว่านางเห็นด้วยจี้หยกนี้ไม่มีทางที่จะมอบให้ใครก็ได้จากนั้นนางก็ไล่แขกเศรษฐีและประธานออกไปก่อนจะกลับประธานยังคุยอีกว่าทัน1เดือนข้างหน้ายังหา 50,000 ตำลึงมาใช้คืนไม่ได้ก็รอถูกฟ้องได้เลยนางเอกเป็นห่วงว่าถ้าเศรษฐีไม่ช่วยนางจะหาเงินมาจากไหนยายก็บอกว่าพระเอกมีวิธีไม่ใช่หรอพระเอกก็ถามว่าตอนนี้ธุรกิจอะไรน่าทำมากที่สุดพ่อบ้านตอบแบบมาดดุเดือดว่าข้าชิงทรัพย์รวยได้ในคืนเดียวส่วนบ่าวก็บอกว่าอ่านหนังสือสิพระเอกโชว์เก๋าค่ะของพวกนั้นมันหมดยุคไปแล้วยุคนี้ต้องทำธุรกิจน้ำแข็งตั้งหากตอนนี้เป็นช่วงที่แดดแรงต้องการน้ำแข็งมากที่สุดซึ่งเขามีวิธีในการผลิตน้ำแข็งและแน่นอนว่าไม่มีใครเชื่อพระเอกเลยสาวใช้ยังท้าว่าถ้าพระเอกผลิตน้ำแข็งได้จริงนางจะหมุนใบพัดแทนให้เองนางเอกบอกว่าถ้าพระเอกหาเงิน 50,000 ตำลึงได้จริงๆแล้วก็นางก็จะให้ในสิ่งที่พระเอกอยากได้พระเอกจึงลงมือผลิตให้ดูเป็นตัวอย่างและพอเห็นผลลัพธ์แล้วนางเอกก็ดีใจมากจนลืมตัวกระโดดเข้าไปกอดพระเอกเลยค่ะแล้วก็เลื่อนระดับบ่าวรับใช้ของพระเอกให้สูงขึ้นจากนั้นก็สั่งให้พระเอกผลิตน้ำแข็งขายได้เลยพระเอกบอกว่าเขาทำได้แต่มีข้อแม้ว่าหยุดเรียกเขาด้วยชื่อเฉยๆสักทีพร้อมกับสั่งให้ไปซื้อดินบราซิลมาและจะต้องซื้อกับเศรษฐีเท่านั้นเพราะการผลิตน้ำแข็งเป็นกับดักของพระเอกนั่นเองฝั่งเศรษฐีกับประธานที่กำลังคุยกันเรื่องจี้หยกเศรษฐีสั่งให้ประธานกดดันนางเอกเรื่อยๆเพื่อให้หาเงินไม่ได้และถึงเวลา1เดือนเขาจะไปหานางเอง1เดือนผ่านไปพอบ้านวิ่งถือสมุดบัญชีมายื่นให้กับนางเอกบอกว่าใน1เดือนที่ผ่านมานี้มีรายได้เข้ามาถึง 100,000 ตำลึงนางเอกตกตะลึงมากและดีใจมากเช่นกันและเมื่อนางเอกได้เห็นตัวเงินที่พระเอกเอามาอวดเป็นหลักฐานก็เชื่อในความสามารถของเขาแล้วนางเอกจึงประกาศเลื่อนระดับให้กับพระเอกเป็นบ่าวรับใช้ขั้นสูงสุดและก็ยังได้ชื่อว่าตาโกอยู่ดีถ้าแอดแปลไม่ผิดนะคะเหมือนว่าตอนนี้พระเอกได้กลายเป็นหมายใหญ่ไปเรียบร้อยแล้วค่ะขณะนั้นเองสาวใช้ก็แจ้งว่าเศรษฐีและประธานมาเยือนนางเอกงงว่าทำไมเศรษฐีและประธานถึงมาด้วยกันเศรษฐีก็รีบอธิบายว่าประธานมาเรียกเก็บเงินส่วนเขามีรางวัลชิ้นใหญ่มามอบให้กับนางเอกซึ่งเขาขนน้ำแข็งเข้ามาด้วยค่ะเขายังบอกอีกว่าต่อไปนี้น้ำแข็งพวกนี้เขาจะเป็นคนรับผิดชอบผลิตเองและยังมีคนมาซื้อดินบราซิลกับเขาทำให้เขามีกำไรมากขึ้นพระเอกถามว่ารู้ไหมว่าใครเป็นคนซื้อดินบราซิลไปเศรษฐีตอบว่าก็คงจะเป็นคนรวยที่ไม่รู้ว่าจะเอาเงินไปใช้ที่ไหนถึงได้มาซื้อไปนะสิ
พระเอกก็ตอบว่าคนที่ซื้อก็คือนางเอกและน้ำแข็งนั่นก็มาจากตระกูลซูทั้งนั้นพระเอกยังอวดฝีมือด้วยการโชว์น้ำแข็งก้อนที่เขาทำเองกับมือซึ่งมันใหญ่กว่าของเศรษฐีซะด้วยจากนั้นนางเอกจึงนำเงิน 50,000 ตำลึงมาคืนประธานก่อนจะไล่ให้พวกเขาออกไปพระเอกบอกว่าเรื่องก็เคลียร์หมดแล้วต่อไปก็เป็นเรื่องของเราแล้วนะที่นางเอกเคยตกลงเอาไว้นางเอกถามว่าพระเอกต้องการอะไรจี้หยกเหรอพระเอกไม่ปฏิเสธนางเอกก็ทำทีถอดสร้อยหยกออกมาแต่สุดท้ายก็ไม่ให้พระเอกนางบอกว่าเคยบอกแล้วนี่ว่าใครคิดจะเอาจี้หยกก็คือศัตรูของนางและต้องตายพระเอกร้องออกมาว่าทำไมเศรษฐีและประธานไม่เป็นอะไรล่ะนางเอกบอกว่านางไม่มีอำนาจพอจะกำจัดพวกเขานี่จากนั้นก็ลูบหัวพระเอกหลอกให้เขาทำงานต่อไปพอเศรษฐีถึงจวนก็ออกอาละวาดใส่ประธานยกใหญ่ประธานบอกว่าตอนนี้โกรธไปก็ไม่ได้อะไรหรอกนะสิ่งสำคัญก็คือถ้าเราได้วิธีผลิตน้ำแข็งนั้นมาก็คงจะมีเงินกองเป็นภูเขารวยเละแน่ตอนดึกพระเอกกำลังเดินไปนินทาไปว่าวันนี้เขาเกือบจะได้จี้หยกแล้วแท้ๆคอยดูเถอะถ้าเขาได้จี้หยกมาจริงๆเขาจะพานางเอกกลับไปด้วยจากนั้นจะตีตูดให้ลายเลยแล้วเขาก็หันไปเห็นนางเอกกำลังอาบน้ำในห้องจึงคิดได้ว่านางเอกจะต้องถอดจี้หยกวางไว้ข้างๆแน่ๆถ้าเขาไปฉิงเอาตอนนี้คงได้มาง่ายๆและไม่ใช่แค่จี้หยกคนเขาก็จะครอบครองด้วยแต่พอเข้าไปแล้วกลับพบว่าเป็นสาวใช้ที่อาบน้ำอยู่สาวใช้หันไปเห็นพระเอกก็ตกใจมากพระเอกร้องขึ้นมาว่ามีแมลงสาบทำให้สาวใช้ตกใจกระโจนไปเกาะพระเอกทันทีพอพระเอกกำจัดมันเสร็จกลับพบว่าเป็นแมงปองพระเอกบอกว่าเขามองผิดไปและที่เขาเข้ามาก็เพื่อจะช่วยนางแต่ประโยคสุดท้ายก่อนที่เขาจะเดินจากไปกลับคอนแคะว่านางควรกินมะละกอเยอะๆนะจะได้ขนาดเท่านางเอกพูดจบก็เพ่นสิคะฝั่งเศรษฐีโกรธมากแม้จะยอมเสียเงิน 100,000 ตำลึงนางเอกก็ไม่ยอมบอกวิธีผลิตน้ำแข็งประธานจึงบอกว่าให้เล็งไปที่พระเอกไปจับตัวเขามาแล้วใช้กรรไกรเจาะที่เป้ากางเกงพระเอกไม่มีทางเงียบแน่และพอลักพาตัวพระเอกมาได้แล้วประธานก็ถือกรรไกรเข้าใกล้พระเอกตามที่วางแผนไว้ขู่ให้บอกวิธีผลิตน้ำแข็งออกมาและพอเห็นว่าพระเอกไม่ยอมบอกจึงสั่งให้คนใช้จับมือพระเอกกดไว้บนโต๊ะจากนั้นก็ยกมีดเล่มใหญ่ขึ้นมาจะฟันไปที่มือพระเอกพระเอกก็รีบตะโกนห้ามว่าถ้าเขาบาดเจ็บนางเอกก็จะบอกวิธีผลิตน้ำแข็งให้โลกรู้ซึ่งเป็นวิธีที่เศรษฐีกลัวที่สุดถ้าคนรู้กันหมดแล้วเขาจะรวยได้ยังไงจึงคิดจะเปลี่ยนแผนใช้เสน่ห์สาวหลอกล่อพระเอกพระเอกก็รู้นิสัยตัวเองดีว่าอดใจไม่ไหวกับเรื่องนี้แน่นอนเขาพยายามจะออกห่างจากสาวๆที่เข้ามารุมเร้าเขาเศรษฐีอยู่นอกห้องรอดูผลลัพธ์จากผลงานของเขาแต่ผ่านไปไม่นานพระเอกก็ออกมาแต่พระเอกกลับไม่ยอมง่ายๆเศรษฐีจึงป้อนยาปลุกอารมณ์ให้กับพระเอกและบอกว่าถ้าไม่มียาถอนพิษก็จะเหนื่อยจนตาย2ชั่วโมงผ่านไปพระเอกคลานออกมาเปิดประตูอีกครั้งบอกว่าเขายอมแล้วแต่ต้องจ่าย 100,000 ตำลึงให้กับเขาก่อนและเขารับรองตระกูลซูจะไม่ผลิตน้ำแข็งอีกเศรษฐีพอใจจึงปล่อยให้พระเอกกลับไปโดยที่ไม่รู้เลยค่ะว่านี่เป็นแผนของพระเอกทั้งหมดในขณะที่พระเอกกำลังย่องกลับจวนซูก็โดนนางเอกเรียกเอาไว้ถามว่าไปไหนมาพระเอกบอกว่าเขาไปเดินเล่นมานางเอกถามกลับว่าเดินเล่นไปถึงจวนเศรษฐีเลยเหรอพอบานพูดเสริมแถมยังไปเพลิดเพลินกับสาวๆอีกพระเอกงงเลยค่ะรู้กันหมดได้ยังไงเนี่ยบ่าวก็ตอบว่าเศรษฐีส่งจดหมายมาบอกหมดแล้วพระเอกรีบอธิบายว่าที่เขาบอกวิธีผลิตไปง่ายๆก็เพราะว่าวิธีทำน้ำแข็งนั้นง่ายเกินไปสักวันก็คงต้องรั่วไหลอยู่แล้วแถมเขายังได้เงินมาอีกนะและนี่คือแผนก้าวที่2ของเขาซึ่งก้าวแรกก็คือการซื้อดินประสิวของเศรษฐีและจะมีก้าวที่3 4 5จนเศรษฐีไม่สามารถหนีไปจากกับดักของเขาได้ทุกคนถามว่าก้าวต่อไปของพระเอกคืออะไรพระเอกก็บอกว่ามันเป็นความลับทำให้บ่าวคิดว่าพระเอกไม่มีแผนอะไรหรอกนางเอกก็ถามย้ำอีกครั้งว่าพระเอกมีวิธีโค่นเศรษฐีได้จริงๆหรอพระเอกตอบด้วยความมั่นใจและบอกว่าที่จริงแล้วการผลิตน้ำแข็งทำได้ไม่นานหรอกเพราะอีก1เดือนอุณหภูมิก็จะลดลงอย่างรวดเร็วแน่นอนผลิตน้ำแข็งไปก็ไม่มีใครซื้อพอบานพูดคนแรกเลยว่าไม่มีทางเพราะเพิ่งจะเข้าฤดูร้อนได้ไม่นานอากาศก็มีแต่จะยิ่งร้อนขึ้นพระเอกบอกว่าตอนเรียนมหาลัยเขาเรียนเกี่ยวกับสภาพอากาศมาเรื่องการพยากรณ์อากาศเขาแม่นยำที่สุดแล้วพร้อมทั้งท้าว่าถ้าผ่านไป1เดือนแล้วอุณหภูมิยังไม่ลดลงเอาชีวิตเขาไปได้เลยซึ่งพ่อบ้านเตรียมตัวเก็บชีวิตพระเอกแล้วค่ะจากนั้นพระเอกก็เล่าว่าก้าวที่3ก็คือการนำดินประสิวที่ซื้อมาจากเศรษฐีมาขายในราคาที่เพิ่มขึ้นเท่าตัว
นางเอกยังไม่อยากเสี่ยงกับการพยากรณ์อากาศของพระเอกพระเอกจึงท้านางเอกว่าถ้าเป็นไปตามที่เขาพูดนางมาเป็นเมียเขาเป็นไงนางเอกก็รับคำท้ายายนางเอกก็เห็นด้วยกับคำท้านี้ซะงั้นเพราะเห็นว่าพระเอกทุเรศกว่าเศรษฐีและย้ำว่าผู้ชายหน้าตาดีเชื่อถือไม่ได้ฝั่งเศรษฐีกำลังดีใจกับการได้รู้วิธีผลิตน้ำแข็งใต้เท้าฝูก็เข้ามาชื่นชมเขาไม่ทันไรประธานก็เข้ามาบอกข่าวร้ายว่าตระกูลซูยกราคาดินประสิวเพิ่มขึ้นเป็น3เท่าแต่ทั้งเมืองตอนนี้มีแค่ตระกูลซูเท่านั้นที่มีดินประสิวเศรษฐีจึงต้องซื้อมันด้วยราคาที่ขาดทุนทำเอาพวกเขาต้องหาทางหนีที่ไล่กันใหม่ฝั่งนางเอกก็ภูมิใจเพราะตอนนี้ได้กำไรจากดินประสิวมาถึง 100,000 ตำลึงแล้วเรื่องนี้ทำเอายายของนางเอกตื่นเต้นจนร้องไห้บอกว่านี่การพนัน 100,000 กว่าตำลึงของตระกูลซูได้ชดใช้คืนหมดสักทีและนี่ก้อนนี้เกิดจากยายนั่นเองค่ะยายนางเอกจึงแต่งตั้งให้พระเอกเป็นหัวหน้าบ่าวรับใช้พระเอกก็ดีใจคอยมีกำลังใจทำงานหน่อยผ่านไปไม่กี่วันฝั่งเศรษฐีก็ได้กำไรจากน้ำแข็งถึงแสนตำลึงแล้วได้ถาวเตือนว่าเราลงทุนไปเยอะเช่นกันตอนนี้เรามีหนี้อยู่หลายแสนตำลึงเหมือนกันนะเศรษฐีคิดว่าใช้เวลาอีกแค่เดือนเดียวก็จะต้องได้ต้นทุนกลับคืนมาแน่นอนตกดึกทุกคนเริ่มรู้สึกถึงอากาศที่หนาวสั่นเศรษฐีที่กำลังเพ้อฝันถึงอนาคตอันยาวไกลแต่ฝันนั้นก็ต้องดับลงเพราะอุณหภูมิที่ลดลงและพอเช็คดูก็พบว่าปีนี้อุณหภูมิจะไม่สูงขึ้นอีกแล้วตายเถาได้ยินถึงกับร้องออกมาเขาแทบเป็นลมเลยทีเดียวเขาร่ำร้องไม่หยุดเศรษฐีจึงเผลอพูดออกไปว่าเงินยังอยู่ที่พระเอกและนางเอกเราไปเอากลับมาก็ได้โดยไม่คิดว่าตายเถาจะเอาจริงค่ะแล้วก็สั่งให้เศรษฐีต้องเอาเงินกลับมาให้ได้ไม่อย่างนั้นก็ไม่ต้องเอาชีวิตกลับมาทำเอาเศรษฐีต้องลำบากใจที่เจองานยากซะแล้วฝั่งพระเอกนางเอกและยายปลื้มในตัวเขามากที่พยากรณ์อากาศได้แม่นยำและยังคิดแผนให้เศรษฐีติดกับดักได้อีกพระเอกทวงสัญญาถึงเวลาที่นางเอกจะต้องทำตามคำท้าแต่งงานกับเขาแล้วนางเอกก็บอกว่าตอนนี้นางเอกแต่งกับพระเอกก็ได้และประกาศหย่ากับพระเอกทันทีเหมือนกันเพราะฉะนั้นเราไม่มีความสัมพันธ์อะไรกันแล้วพระเอกก็ไม่ยอมทะเลาะกันได้พักเดียวเศรษฐีก็มาเยี่ยมถึงตระกูลซูเขาบอกว่าให้นำเงินที่ซื้อดินประสิวคืนให้ใต้เท้าเดี๋ยวนี้ไม่อย่างนั้นก็ระวังตัวไว้ด้วยยายนางเอกบอกว่าตอนที่นางมีอำนาจใต้เท้ายังใส่กางเกงเปิดช่องเป้าอยู่เลยตอนนี้มากล้าขู่ตระกูลซูเหรอพระเอกต่อรองจะให้พวกเขาคืนเงินย่อมได้แต่พวกเขาจะขอซื้อดินประสิวกลับมาในราคาที่ลดลงครึ่งนึงไม่อย่างนั้นก็ไม่ซื้อเศรษฐีตกลงแล้วก็กลับไปนางเอกถามพระเอกว่าทำไมถึงช่วยเศรษฐีพระเอกอธิบายแผนการว่าก้าวที่4ก็คือซื้อดินประสิวกลับมาส่วนก้าวที่5คือขายดินประสิวให้กับใต้เท้าที่ซื้อจากเศรษฐีในราคา2เท่าพอบานถามว่าดินประสิวไม่มีประโยชน์อะไรแล้วใต้เท้าจะซื้อไปทำไมซึ่งนางเอกก็เห็นตามนางเอกคิดว่าแผนพระเอกจะไม่สำเร็จพระเอกจึงท้ายอีกว่าถ้าภายใน3วันใต้เท้าซื้อดินประสิวจริงๆนางจะต้องแต่งงานกับเขาอย่างจริงจังแต่ถ้าเรื่องไม่ได้เป็นแบบนั้นเขายินดีโชว์กินอึท่ายากแล้วออกไปจากตระกูลซูพอบานอดไม่ได้ที่จะตกลงแทนนางเอกพระเอกก็ยังไม่เข็ดอีกนะคะยังหวังว่าจะได้ทั้งคนทั้งจี้ยกอยู่อีกแต่ก็นะถ้าไม่ได้ยกก็คงต้องอยู่ที่นี่ตลอดไป3วันผ่านไปพอบานเห็นพระเอกไม่ออกไปไหนมัวแต่อยู่ในห้องเล่นแต่ดินโคลนพระเอกบอกว่าเขากำลังเตรียมของขวัญชิ้นใหญ่ไปให้ใต้เท้าเพื่อให้เขาซื้อดินประสิวอย่างเต็มใจจากนั้นก็ถือของขวัญไปให้ใต้เท้าเขานำของขวัญที่ว่ามาจุดให้ติดไฟแล้วก็โยนออกไปซึ่งพบว่ามันเป็นระเบิดที่ทำจากดินประสิวนั่นเองค่ะพระเอกบอกว่าถ้าใต้เท้าซื้อดินประสิวไปเขาจะบอกวิธีผลิตระเบิดจากดินประสิวจากนั้นก็เอาไปให้ฮ่องเต้ดูฮ่องเต้จะต้องประทับใจในตัวใต้เท้าแน่นอนแต่ตอนนี้ใต้เท้าไม่มีเงินค่ะพระเอกก็คิดวิธีให้บอกว่ายังมีประธานกับเศรษฐีอยู่นี่ใต้เท้าก็คิดว่าเป็นวิธีที่ดีมากทำเอาเศรษฐีและประธานเหงื่อไหลพลักๆไต้เถาพร้อมที่จะเซ็นสัญญากับพระเอกมากแต่พระเอกขอไต้เถาว่าเขาไม่ชอบหน้าเศรษฐีมานานแล้วให้หักขาเศรษฐีข้างนึงเขาถึงจะพอใจพระเอกเห็นไต้เถากำลังลังเลก็จุดไฟจี้ไปที่ระเบิดอีกอันที่อยู่ในมือเขาไต้เถาจึงต้องเรียกคนใช้เข้ามาลากตัวเศรษฐีออกไปลงโทษพอเศรษฐีโดนทำโทษเสร็จก็ถูกไต้เถาล้างสมองว่าควรจะแก้แค้นพระเอกที่เป็นต้นเหตุทำให้เศรษฐีเป็นเช่นนี้จากนั้นก็ประกาศว่าต่อจากนี้เศรษฐีก็คือลูกบุญธรรมของตนแล้วก็สั่งให้เศรษฐีหาเงินมาให้ตนให้ได้ฝั่งนางเอกกำลังเป็นห่วงความปลอดภัยของพระเอกและกำลังจะออกไปช่วยแล้วยังดีที่พระเอกกลับมาทันพอเ
พอเขาได้ยินว่านางเอกจะออกไปช่วยเขานางเอกก็รีบปฏิเสธว่านางแค่กลัวพระเอกจะตายก่อนพระเอกไม่รอช้าหยิบใบเซ็นสัญญาออกมาให้นางเอกดูพร้อมทั้งย้ำให้นางเอกต้องทำตามสัญญานางเอกบอกว่าจะให้ยายมาตัดสินว่าจะให้นางแต่งกับพระเอกไหมพระเอกก็รีบไปเชิญยายมาอย่างไวค่ะเนื่องจากว่าพระเอกรีบร้อนเกินไปยังไม่ได้บอกสาเหตุเมื่อยายได้รู้ว่าพระเอกจะคุยเรื่องแต่งงานของนางเอกยายก็เพ่นหนีอ้างว่าปวดท้องประจำเดือนทำเอาพระเอกอึ้งเลยค่ะที่ยายอายุ70แล้วน่าจะหมดประจำเดือนไปตั้งนานแล้วพระเอกไม่มีทางเลือกแล้วจึงร้องว่าถ้านางเอกไม่แต่งงานกับเขาเขาก็จะบีบคอตายอยู่ๆนางเอกก็ตกลงซะงั้นแล้วให้ทุกคนออกไปก่อนทำเอาบ่าวรับใช้ไม่ค่อยพอใจนักจากนั้นนางเอกก็สารภาพรักกับพระเอกว่านางชอบพระเอกมานานแล้วแต่ว่านางมีร่างกายที่เป็นหญิงถ้ารวมเตียงกับใครนางก็จะดูดเอาพลังหยางของผู้ชายคนนั้นไปจนหมดทำให้อีกฝ่ายถึงแก่ความตายได้นางเห็นพระเอกเริ่มลังเลจึงทำหน้าเสียเดินออกไปแต่พอนางเอกหันหลังให้พระเอกปุ๊บก็เปลี่ยนสีหน้าทันทีที่แท้แล้วนางเอกแต่งเรื่องขึ้นมาค่ะเพื่อให้พระเอกไม่กล้าแต่งงานกับนางแต่อยู่ๆพระเอกก็เข้ามากอดนางเอกเอาไว้แล้วบอกว่าเขาแค่จับเฉยๆก็คงไม่เป็นไรสินะและถ้าจูบด้วยก็คงไม่เป็นไรเหมือนกันพระเอกทำรุมร่ามกับนางเอกทำเอานางเอกต้องร้องออกมาเสียงดังจนสาวใช้ได้ยินก็รีบเข้าไปช่วยนางเอกนางเอกบอกว่าแต่ก่อนตระกูลซูเนื่องจากเคยช่วยชีวิตฮ่องเต้เอาไว้จึงทำให้ตอนนั้นมีอำนาจสูงส่งแต่ก็เริ่มต่ำต้อยลงจนกลายเป็นอย่างทุกวันนี้นางจึงสาบานว่าถ้าใครมาทำให้ตระกูลซูกลับไปเป็นเหมือนแต่ก่อนได้ไม่ใช่แค่นางจะแต่งงานกับเขาผู้หญิงในจวนหรือแม้กระทั่งจีหยกนางก็ยินดีให้ได้เหมือนกันพระเอกก็บอกให้นางเอกรอได้เลยรอวันที่ตระกูลซูกลับมาเจริญรุ่งเรืองอีกครั้งคราวนี้จะเป็นเรื่องหลอกใช้พระเอกอีกหรือเปล่าคะเนี่ยจากนั้นเศรษฐีก็มาเยี่ยมจวนซูด้วยขาที่พิการนางเอกตกใจมากพระเอกก็เล่าความเป็นมาให้กับนางเอกฟังเศรษฐีบอกว่าต่อจากนี้จะไม่มีตระกูลของเขาอีกต่อไปเพราะเขาเป็นลูกบุญธรรมของใต้เท้าแล้วตอนนี้มีแค่นางเอกแต่งงานกับเขาเท่านั้นตระกูลซูถึงจะกลับมารุ่งเรืองได้เพราะในเมืองนี้ไม่มีใครมีอำนาจไปมากกว่าลูกบุญธรรมของใต้เท้าอีกแล้วนางเอกปฏิเสธเพราะนางจะวางแผนแต่งงานกับพระเอกแล้วเศรษฐีโกรธจัดแต่ก็ยังออกอาการไม่ได้และบอกวัตถุประสงค์ที่มาในครั้งนี้ว่าเขาจะขายร้านอาหารให้กับนางเอก 30,000 ตำลึงพ่อบ้านได้ยินก็บอกว่าร้านอาหารนั้นจะเจ๊งอยู่แล้วยังจะโก่งราคาอีกพระเอกกลับดีใจแล้วบอกว่าเขากำลังหาวิธีหาเงินให้กับตระกูลกลับมารุ่งเรืองไม่คิดว่าจะมีคนมาเปิดทางให้ขนาดนี้เศรษฐีไม่เชื่อว่าพระเอกจะทำได้ในเมื่อพระเอกยอมซื้อเขาก็คิดว่าเป้าหมายของเขาสำเร็จแล้วจึงยอมจากไปยายนางเอกก็ยังไม่เชื่อพระเอกบ่นพระเอกยับเลยค่ะพระเอกก็บอกว่ารอถึงตอนนั้นยายอย่าปิดกั้นให้เขาแต่งงานกับนางเอกก็พอยายก็บอกว่าถึงตอนนั้นถ้าเขาทำได้นางจะแต่งงานกับพระเอกก็ยังได้เลยทำเอานางเอกสะดุ้งเลยล่ะค่ะแต่พระเอกกลับคิดว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องใหญ่เป็นผลงานชิ้นโบแดงถ้าเขาแต่งกับนางเอกแต่นอนกับนางเอกไม่ได้ก็ไม่คุ้มสินางเอกจึงบอกว่าถึงตอนนั้นนางจะหาวิธีแก้ไขร่างกายของนางเองพระเอกก็ตกหลุมพรางอีกครั้งเก็บอาการไม่อยู่คิดว่าถ้าเป็นแบบนี้ก็อยู่ที่นี่ตลอดไปก็ดีเหมือนกันนะจากนั้นยายก็ถามว่าพระเอกจะดำเนินการกิจการร้านอาหารยังไงพระเอกก็บอกว่าจะสร้างให้มันเป็นภัตตาคารหรูและยังมีอาวุธลับที่ใส่ลงไปในอาหารเพียงแค่นิดเดียวก็สามารถทำให้อาหารอร่อยได้ซึ่งพระเอกมั่นใจมากแค่3วันภัตตาคารจะต้องโด่งดังคนแน่นตึบแน่ตกดึกพระเอกนำอาหารสูตรพิเศษออกมาให้ทุกคนชิมซึ่งทุกคนไม่มีใครกล้าชิมเลยค่ะในที่สุดพ่อบ้านก็เริ่มก่อนแต่เขากลับคีบใส่ปากยายค่ะเพียงแค่เสี้ยววิยายริมรสถึงความอร่อยของอาหารจานนี้ถึงกับต้องอึ้งทำเอาทุกคนก็อยากจะพิสูจน์ด้วยตัวเองจากนั้นทุกคนก็เริ่มชิมแล้วก็บอกเป็นเสียงเดียวกันว่าอร่อยมากอะไรมันจะเลิศปานนี้นางเอกถามว่าพระเอกใส่อะไรลงไปหรอพระเอกบอกว่าผงชูรสที่มาจากสาหร่ายยายก็เริ่มมีความหวังค่ะดูท่าแล้วคงจะมีเงินใช้หนี้ที่นางเพิ่งก่อมาเมื่อไม่กี่วันนี้แล้วสินะแต่ทุกคนกลับไม่ดีใจเอาซะเลยค่ะครึ่งปีผ่านไประเบิดของใต้เท้าได้ถูกฮ่องเต้นำไปใช้จริงในสนามรบและเขาก็ได้รับความดีความชอบไม่น้อยใต้เท้านึกขึ้นได้ถึงเรื่องร้านอาหารที่พระเอกเพิ่งเปิดไปเมื่อเร็วๆนี้ก็ถามว่าเป็นยังไงบ้างเศรษฐีบอกว่าส่งประธานไปดูแล้วซึ่งประธานก็กลับมารายงานอย่างเร็วด้วยข่าวร้ายเพราะกิจการของพระเอกขายดีมากไม่มีที่ว่างเลยแม้แต่ที่เดียวใต้เท้าโกรธจัดสั่งให้คนไปจับพระเอกมาฝั่งพระเอกกำลังดูรายได้ที่เข้ามาอย่างภูมิอกภูมิใจแค่3วันก็พบว่ามีรายได้ถึงหลายพันตำลึงพระเอกถามนางเอกว่าตอนนี้จะปลดร่างกายที่เป็นหญิงของนางได้หรือยัง
นางเอกก็บอกว่าต้องรอจนกว่าตระกูลซูจะเจริญรุ่งเรืองนางถึงจะปลดได้พระเอกก็ขู่อีกว่านางไม่กลัวเขาจะโกรธจนหนีออกจากจวนซูหรือไงนางเอกไม่แคร์แถมยังไล่อีกด้วยค่ะไปตอนนี้เลยสิพระเอกโดนยุก็ไปจริงแต่ในใจก็คิดว่าเขาจะไปเดินเล่นที่โรงโสเภณีแต่พอพระเอกก้าวออกจากประตูจวนซูได้แค่แป๊บเดียวก็โดนฟาดที่ท้ายทอยจนสลบตื่นมาอีกทีก็พบว่าอยู่ที่จวนใต้เท้าแล้วคนที่ลักพาตัวพระเอกมายังไม่รู้เลยว่าจะถามอะไรพระเอกพระเอกก็งงสิคะถ้าไม่มีอะไรแล้วจะจับเขามาทำไมท้ายเท้าก็ตอบแบบกวนๆว่าเขาอยากจะจับก็จับไม่ต้องมีเหตุผลจากนั้นก็นึกขึ้นได้แล้วถามพระเอกว่าทำไมร้านอาหารเดียวกันพระเอกเปิดแล้วรวยแต่เขาเปิดแล้วเจ๊งล่ะพระเอกก็บอกว่าถ้าอยากรู้ก็บอกเขามาก่อนว่าใครเป็นคนฟาดเขาให้เขาได้แก้แค้นก่อนไต่เถาตกลุมแบบไม่คิดพร้อมกับฟาดไปที่ประธานจนสลบพระเอกก็บอกว่าถ้าเขาไม่ได้ลงมือเองเขาไม่สะใจพอแต่สุดท้ายพอโดนฟาดซะเองพระเอกก็ยอมบอกไปว่าพระเอกจะยกผงชูรสให้ไต่เถาก็บอกว่าให้พระเอกบอกสูตรทำผงชูรสมาเดี๋ยวนี้พระเอกโกหกว่าเขาก็ซื้อมาเหมือนกันแต่ก็ขายให้ได้แค่ถุงละ1ตำลึงเท่านั้นตายเถาดีใจคิดจะเปิดร้านอาหารอีกครั้งแต่พระเอกกลับบอกว่าให้ตายเถานำผงชูรสไปให้ฮ่องเต้ลิ้มรสจะดีกว่ามั้งถ้าทำให้ฮ่องเต้ประทับใจได้น่าจะยิ่งรวยมากกว่าเดิมอีกเมื่อตายเถาคิดตามก็วาดฝันว่าตนเองจะต้องเจริญก้าวหน้าอีกหลายชั่วอายุคนแน่ทางจวนนางเอกเบาก็มาบอกว่าพระเอกถูกจับตัวไปทำให้นางเอกเป็นห่วงเขามากคิดจะไปช่วยแต่พระเอกก็กลับมาอย่างปลอดภัยซึ่งนางเอกกลับไม่ดีใจเลยสักนิดนางขู่ว่าถ้าพระเอกกล้าหนีออกไปจากจวนอีกนางจะตัดขาเขาทิ้งซะพระเอกก็ร้องหวยหวนนางคุกเข่าขอโทษบอกว่านางเอกไม่ให้เขานอนด้วยแล้วยังไม่ให้เขาออกไปหาสาวๆข้างนอกอีกเหรอนางเอกจึงให้สาวใช้ไปรับใช้พระเอกแทนนางไปก่อนพระเอกก็ตกลงตกดึกพระเอกก็พร้อมมากทุกคนในจวนก็พร้อมเช่นกันค่ะยกขยงกันมาแอบฟังครบแก๊งจากตอนแรกที่สาวใช้ร้องโวยวายไล่ให้พระเอกออกไปแต่ผ่านไปไม่นานกลายเป็นพระเอกที่ไม่ไหวแล้วจนต้องร้องขอชีวิต1ชั่วโมงผ่านไปอยู่ๆประตูก็เปิดออกพระเอกคลานออกมาคนที่มาแอบฟังก็ทำเป็นชมนกชมไม้พระเอกที่คิดจะหนีก็โดนสาวใช้ลากลับเข้าไปใหม่สงสัยคืนนี้จะเปิดศึกกันทั้งคืนค่ะฝั่งเศรษฐีที่ได้ผงชูรสมาเปิดร้านอาหารไปตั้ง7ร้านแต่ไต้เท้าไม่ชอบเลขคี่จึงคิดจะอยากได้อีกร้านนึงจะได้เป็นเลขมงคลเช้าวันต่อมาพระเอกหน้าโซมมาหานางเอกแต่ก็ยังไม่ไหวมีพลังชีก็ใส่นางเอกอยู่ค่ะจากนั้นพอบานก็วิ่งมาบอกนางเอกว่าพระเอกนำผงชูรสไปให้กับไต้เท้าแถมยังเป็นคนแนะนำให้ไต้เท้าไปบอกฮงเต้อีกต่างหากพระเอกอธิบายว่าทุกอย่างนี้เป็นแผนการของเขาทั้งนั้นเศรษฐีก็หน้าด้านมาแย่งลูกค้าจากพระเอกไปอย่างจงแจ้งโดยการเดินเข้าไปประกาศในร้านพระเอกว่าร้านเขาก็ใช้ผงชูรสเช่นกันแถมราคายังถูกกว่าร้านพระเอกอีกตั้ง 30% ไม่นานลูกค้าร้านพระเอกก็หายไปจนหมดแต่พระเอกกลับบอกว่าเดี๋ยวลูกค้าก็กลับมากันเองพอบ้านก็แย้งถ้าลูกค้ากลับมาเขาจะกินหม้อชาโชว์เลยถึงเวลาพอลูกค้าได้ลองชิมอาหารของร้านใต้เท้าแล้วกลับพบว่ารสชาติเทียบกันไม่ติดทุกคนก็แห่กันกลับมาที่ร้านอาหารของพระเอกกันหมดในขณะเดียวกันคนตระกูลซูกำลังนั่งเหม่อรอลูกค้าเข้าร้านก็ต้องหันควับเมื่อพบว่ามีคนมากมายมายืนออกันอยู่ที่หน้าประตูพอบานยังคิดว่าลูกค้าจะมาเอาเงินคืนแน่เลยวินาทีต่อมาก็ได้ยิ้มเพราะลูกค้ามานั่งกันจนไม่มีที่ว่างแย่งกันสุดๆพอบานเริ่มรู้ตัวหุบยิ้มและกำลังจะเพ่นค่ะแต่พระเอกไหวตัวทันนำหม้อชายัดเข้าปากพอบานอย่างจังขณะนั้นในร้านพระเอกก็มีเจ้าหญิงที่ปลอมตัวเป็นผู้ชายเข้ามาคุยกับสาวใช้ที่ปลอมตัวเป็นองครักษ์ว่าที่นางมาก็เพื่อจะสืบว่าระเบิดและผงชูรสใครเป็นคนผลิตกันแน่และนางก็จะหาราชบุตรเขยด้วยจากนั้นสาวใช้ก็หันไปเรียกพระเอกบอกว่านางจะสั่งอาหารบ่าวเห็นก็กระซิบว่าผู้ชายคนนี้อกเบิ่มมากซึ่งพระเอกมองแวบแรกก็รู้แล้วว่าทั้งสองเป็นผู้หญิงในขณะที่เจ้าหญิงกำลังกินข้าวอยู่เศรษฐีก็พาประธานมาถามพระเอกหน้าด้านๆว่านอกจากผงชูรสแล้วพระเอกใส่อะไรลงไปในอาหารอีกพระเอกก็ไม่ปิดบังบอกว่าใส่เกลือที่เขาทำเองลงไปเจ้าหญิงกระซิบบอกสาวใช้ว่าฮองเต้ยังไม่เคยกินเลยพระเอกจะมีได้ยังไงสงสัยต้องสืบให้รู้เรื่องเศรษฐีก็ใช้อำนาจใต้เท้าบังคับให้พระเอกบอกวิธีผลิตเกลือออกมาพระเอกก็ไม่บอกง่ายๆเศรษฐีจึงสั่งให้คนมารื้อร้านนี้เจ้าหญิงก็ลุกขึ้นมาห้ามเอาไว้เศรษฐีมองแวบแรกก็ดูออกเช่นกันว่านางคือผู้หญิงแถมน่าจะมีฐานะระดับหนึ่งเขาจึงคิดว่าคนแบบนี้โดนหลอกง่ายที่สุดแล้วถ้าได้มาเป็นพวกก็คงไม่ต้องคอยดูสีหน้าใต้เท้าอีกต่อไป
จากนั้นเศรษฐีก็แกล้งไม่รู้ว่านางเป็นผู้หญิงแล้วเชิญชวนเจ้าหญิงไปเที่ยวด้วยกันพระเอกดูออกว่าเศรษฐีไม่แพ้กันจึงเรียกเจ้าหญิงไว้เช่นกันเจ้าหญิงจึงบอกว่าถ้าใครตีโจทย์นางแตกนางก็จะไปกับคนนั้นแต่นางคิดคำถามไม่ออกค่ะจึงสั่งให้ทั้งสองเลือกกันเอาเองว่าใครจะถามใครจะตอบพระเอกจึงเลือกเป็นคนถามและใช้วิธีเล่นคำในการออกเสียงคำว่าคีที่เสียงพ้องกับเลข7แล้วถามว่าที่พื้นมีลิงคีอยู่และต้นไม้มีลิงตัวหนึ่งทั้งหมดมีลิงกี่ตัวทุกคนต่างได้ยินว่ามีลิงที่พื้น7ตัวและต้นไม้อีกตัวรวมเป็น8แต่มีแค่เจ้าหญิงเท่านั้นที่ไม่หลงกลอยู่คนเดียวนางตอบถูกว่าลิงมีแค่1ตัวสุดท้ายเศรษฐีก็แพ้และบอกว่าต้องชนะ2ใน3และท้าให้พระเอกออกโจทย์อีกพระเอกถามต่อว่าตอนนี้ที่ฟ้ามีดาวกี่ดวงเศรษฐีไม่รู้แต่เจ้าหญิงตอบได้ว่าตอนนี้ฟ้ายังไม่สว่างจึงไม่มีดาวและตอบว่าส่วนดวงสุดท้ายพระเอกก็เป็นฝ่ายชนะพระเอกจึงได้ตัวเจ้าหญิงไปที่จวนซูนางเอกเห็นพระเอกพาสาวเข้าจวนมาก็ตาเขียวปาดเลยค่ะแต่พระเอกก็อ้างว่านี่คือคุณชายต่างหากมีปากเสียงกันยังไม่ทันสรุปสาวใช้ก็มาขัดจังหวะเรียกพระเอกไปนอนกับนางเหมือนคืนนั้นนางเอกรีบห้ามเอาไว้แล้วบอกว่าวันนี้พระเอกต้องไปรับใช้นางพระเอกคิดไปไกลเลยค่ะแต่นางเอกก็ให้พระเอกผัดใบพัดเหมือนเดิมพระเอกเริ่มเซ็งเขาถามนางเอกว่าไม่ต้องการการบริการครบวงจรของเขาเหรอแล้วโยโย่ภาพก็ตัดไปตอนเช้าเลยค่ะนางเอกตื่นขึ้นมาก็ต้องกรี๊ดเสียงดังทำเอาพระเอกตกใจตื่นไปด้วยและเมื่อตื่นมาพระเอกก็ถามว่าทำไมเมื่อวานเขาหาจนทั่วตัวนางเอกแล้วก็ยังไม่เจอจี้หยกสักทีนางเอกก็บอกว่านางซ่อนเอาไว้แล้วแล้วถามพระเอกกลับว่าเมื่อคืนเราทำอะไรกันหรือเปล่าพระเอกหลุดปากออกมาว่าไม่เพราะเขายังไม่อยากตายอีกอย่างนางก็ไม่เคยให้โอกาสเขาเลยนางเอกโล่งใจไล่พระเอกออกจากห้องนางทันทีพอออกมาแล้วพระเอกก็ไปหาเจ้าหญิงเจ้าหญิงถามถึงวิธีทำผงชูรสกับเกลือถ้าพระเอกบอกนางจะให้นางทำอะไรก็ได้พระเอกถามว่านอนกับเขาคืนนึงได้ไหมล่ะนางก็ไม่ยอมเด็ดขาดและผลักพระเอกออกบอกว่านางเป็นผู้ชายนะแถมยังนึกว่าพระเอกชอบผู้ชายจึงรีบเดินหนีไปทางใต้เท้าถามเศรษฐีว่าตกลงเกลือนั่นมาจากไหนประธานตอบแทนให้ว่าพระเอกทำขึ้นมาเองเศรษฐีก็บอกว่าตอนนี้สิ่งสำคัญที่สุดคือทำให้ร้านของพระเอกเจ๊งให้ได้ใต้เท้าจึงสั่งให้พ่อค้าขายเกลือหยาบห้ามขายให้พระเอกเด็ดขาดวันต่อมาตระกูลซูได้รับผลกระทบทันทีทำเอาคนตระกูลซูเครียดกันยกแก๊งยกเว้นพระเอกที่ไม่ได้ถูกร้อนอะไรเลยแต่เจ้าหญิงกลับบอกว่านางมีเกลือหยาบนะแต่ต้องแลกกับการบอกความลับให้กับนางว่าพระเอกทำเป็นเกลือละเอียดได้ยังไงพระเอกก็บอกว่าวิธีทำเกลือละเอียดเขาไม่มีทางบอกหรอกแต่สูตรผงชูรสเขาบอกได้และให้เจ้าหญิงมาหาพระเอกที่ห้องเพื่อบอกความต้องการด้วยพอนางเข้าไปในห้องก็พบว่าพระเอกนอนเปลือยอยู่บนเตียงเชิญชวนนางเข้าไปนอนด้วยเจ้าหญิงก็ย้ำว่านางเป็นผู้ชายนะพระเอกก็แก้เผ็ดบอกว่าเขาชอบผู้ชายและโน้มน้าวให้นางยอมสาวใช้ที่เฝ้าอยู่ข้างนอกได้ยินเสียงร้องของเจ้าหญิงจึงบุกจะเข้าไปช่วยแต่พอเข้ามาแล้วกลับพบว่าเจ้าหญิงกำลังยืนคุยกับพระเอกและพอสาวใช้ออกมาข้างนอกห้องเจ้าหญิงก็เสียงดังขึ้นอีกห้ามว่าอย่าถอดเสื้อนางสาวใช้ก็จะเข้าไปอีกรอบแต่ก็พบกับฉากเดิมนางงงมากและรีบเดินออกไปทันทีจากนั้นพระเอกก็ลงมือเล่นผีผ้าห่มกับเจ้าหญิงเจ้าหญิงทนไม่ไหวชักดาบออกมาจ่อหน้าพระเอกทำให้เขาตกใจผ้าห่มหลุดมือโป๊สิคะแต่เจ้าหญิงก็ได้วิธีทำผงชูรสมาสักทีฝั่งใต้เท้าดีใจได้แค่แป๊บเดียวคิดว่าร้านพระเอกปิดกิจการไปแล้วประธานก็เข้ามาบอกว่าแย่แล้วร้านพระเอกเปิดอีกแล้วล่ะแถมลูกค้าก็ไปที่ร้านพระเอกกันหมดเลยใต้เท้างงว่าใครขายเกลืออยากให้พระเอกเศรษฐีคิดว่าพระเอกคงได้เกลือมาอย่างผิดกฎหมายแน่นอนซึ่งเรื่องนี้มีโทษถึงขั้นประหารชีวิตไต้เท้าจึงรีบสั่งทหารให้ไปจับตัวพระเอกมาเดี๋ยวนี้ทางเจ้าหญิงคุยกับพระเอกที่ตระกูลซูก็เพิ่งรู้ว่าการซื้อขายเกลือมันเคร่งครัดขนาดนี้เลยเหรอซึ่งสองคนคุยกันออกรถออกชาติดูเหมือนจะสนิทกันมากจนทุกคนแปลกใจเลยทีเดียวค่ะนางเอกที่เพิ่งสังเกตเห็นว่าองค์หญิงน่าจะเป็นผู้หญิงคิดจะเอาเรื่องพระเอกแต่ก็ถูกไต้เท้าบุกเข้าจวนมาซะก่อนเขาโกรธมากจนอยากจะใช้มีดสับพระเอกให้ขาดเป็นครึ่งท่อนแต่พระเอกก็บอกว่ามีแค่เขาเท่านั้นนะที่รู้วิธีการทำผงชูรสและเกลือละเอียดไต้เท้าจึงยั้งมือไว้ซึ่งก็หันไปขู่เจ้าหญิงแทนเจ้าหญิงไม่ทนยืนป้ายชื่อบ่งบอกตำแหน่งองครักษ์ในวังหลวงออกมาไต้เท้าก็รีบคุกเข่าขอร้องตบหน้าตัวเองลงโทษและปล่อยตัวนางเอกกับพระเอกไประหว่างทางกลับพระเอกขอดูป้ายของนางแต่เจ้าหญิงกลับบอกว่ามันเป็นของปลอมทางเศรษฐีก็บอกไต้เท้าว่านางเป็นผู้หญิงจะเป็นองครักษ์ได้ยังไงล่ะจะต้องเป็นของปลอมแน่ไต้เท้าจึงสั่งให้ไปสืบเงียบๆ
ฝั่งนางเอกังวลว่าพระเอกจะเป็นอะไรไปคิดจะไปช่วยอีกแล้วค่ะแต่หันไปเจอพระเอกกลับมาพอดีนางก็วิ่งเข้าไปกอดพระเอกแล้วร้องออกมาจากนั้นก็สำรวจยกใหญ่ว่าเขาเป็นอะไรไหมแล้วเหลือบไปเห็นตรงอกเจ้าหญิงนางก็พูดออกมาว่าเป็นผู้หญิงหรอกเหรอเขาไปดึงที่รัดผมออกเพื่อให้เห็นผมยาวสลวยลงมานางเอกโกรธพระเอกมากและดึงหูเขาไปทำโทษมาถึงตอนนี้แล้วพระเอกก็ยังโกหกค่ะว่าเขาไม่รู้จริงๆว่านางเป็นผู้หญิงในเมื่อไม่ยอมรับพระเอกก็โดนนางเอกสั่งสอนไปชุดใหญ่ฝั่งไต้เท้าเตรียมรับมือการค้าระหว่างราชวังและเหมือนว่าพระเอกก็มีใจจะค้าขายระหว่างราชวังเช่นกันเศรษฐีคิดว่าครั้งนี้ฝั่งนางเอกจะค้าขายผ้าเช่นเคยใต้เท้าจึงสั่งให้ไปเผาตัวอย่างผ้าให้เรียบเช้าวันต่อมานางเอกตื่นมาก็ยังงงว่าพระเอกมันนอนกับนางได้ยังไงถีบเขาลงเตียงซะเลยและข่าวที่คลังผ้าถูกไฟเผาไหม้จนมอดก็รู้กันทั่วนางเอกที่คิดว่าจะใช้โอกาสครั้งนี้ทำให้ตระกูลซูรุ่งเรืองอีกครั้งก็หมดหวังเสียใจได้ไม่นานใต้เท้าก็พาเศรษฐีและประธานมาหยอกล้อทับถมนางเอกอีกครั้งว่าตระกูลซูไม่มีทางชนะแน่นอนแต่ก็โดนพระเอกสวนกลับได้หมดและให้บ่าวส่งแค่กลับที่นี่ไม่ต้อนรับก่อนไปไต้เถายังทิ้งท้ายด้วยว่ารอดูอีก3วันข้างหน้านางเอกจะเอาอะไรไปแข่งนางเอกถามพระเอกว่ามีวิธีให้ตระกูลซูชนะการแข่งหรอพระเอกเล่นตัวให้นางเอกจุ๊บเขาทีนึงก่อนเขาถึงจะบอกสาวใช้ที่คิดจะมาจุ๊บแทนก็ถูกนางเอกปัดทิ้งแล้วนางก็จุ๊บไปที่แก้มพระเอกหนึ่งทีพระเอกยิ้มหวานบอกว่าง่ายนิดเดียวก็แค่ทำความรู้จักกับตัวแทนจัดซื้อราชวังแค่นี้เรื่องก็จบแล้วซึ่งก็ไม่มีใครเชื่ออีกตามเคยค่ะนางเอกจึงคิดว่าจะใช้ผ้าเกรดต่ำลงมาหน่อยแทนผ้าที่ไหม้ไปแล้วในวันแข่งขันพระเอกประกาศว่าตัวแทนจัดซื้อราชวังบอกกับเขาไว้แล้วว่าจะเลือกตระกูลซูทีเหลือก็กลับไปได้แล้วจะได้ไม่ต้องเสียเวลาอยู่ต่อซึ่งก็ไม่มีใครเชื่อแถมพระเอกยังถูกกล่าวหาว่าโกหกหลอกลวงอีกจากนั้นตัวแทนจัดซื้อซึ่งก็คือเจ้าหญิงก็มาถึงห้องโถงและบอกว่าพระเอกพูดถูกแล้วล่ะการค้าครั้งนี้ราชสำนักเลือกตระกูลซูทีเหลือกลับบ้านได้เลยแต่ใต้เท้าก็พูดแทรกขึ้นมาว่าตนไม่ยอมพระเอกจึงถามลองเชิงวัดความรู้ว่าสีที่ยอมยากที่สุดคือสีอะไรก็มีคนตอบมาว่าสีม่วงเพราะเป็นสีที่ตกง่ายมากและยอมออกมายากพระเอกจึงให้สาวใช้ออกโรงได้เลยสาวใช้เดินออกมาปรากฏตัวด้วยชุดที่ตัดเย็บใหม่ทำเอาทุกคนอึ้งกับเนื้อผ้าและสีผ้าที่ยอมยากมากๆพระเอกถามใต้เท้าว่าขนาดนี้ยอมแล้วหรือยังแต่ใต้เท้าก็ยังไม่ยอมเถียงข้างๆคูๆบอกว่าสีม่วงยอมมาดีแล้วสีอื่นล่ะพระเอกจึงให้สาวใช้ไปเปลี่ยนชุดซึ่งชุดที่2นี้เป็นผลงานที่สวยกว่าชิ้นแรกหลายเท่าทำเอาคนในงานอึ้งทำใจไม่ได้ที่เห็นของวิเศษขนาดนี้จนเอาหัวชนเสาสลบไปและทำเอาใต้เท้าโกรธจนเลือดขึ้นหน้าเป็นลมล้มลงไปครั้งนี้ไม่มีใครกล้าขัดแล้วเจ้าหญิงจึงประกาศว่าตระกูลซูคือคู่ค้าของราชวังหลังจากกลับจวนใต้เท้าถามว่าสืบเรื่องเจ้าหญิงไปถึงไหนแล้วประธานก็บอกว่าสืบมาได้ไม่เยอะแต่เรื่องตำแหน่งองครักษ์นางเป็นคนบอกเองว่านางปลอมขึ้นมาใต้เท้าจึงหมดห่วงและบุกไปที่จวนตระกูลซูเพื่อจับทั้งเจ้าหญิงและพระเอกเจ้าหญิงก็ยอมรับว่านางปลอมป้ายขึ้นมาจริงและบอกตัวตนที่แท้จริงว่านางคือเจ้าหญิงนางมาสืบหาคนที่ผลิตผงชูรสและเกลือละเอียดพร้อมกับหาราชบุตรเขยที่ใช่ทำเอาทุกคนเหงื่อแตกพลักพระเอกนี่แทบสุดเลยค่ะนางเอกก็เริ่มใจคอไม่ดีแต่ใต้เท้ายังไม่คิดจะถอยใต้เท้าคิดว่าคนตายพูดไม่ได้แค่จัดการซะแค่นี้ก็ไม่มีใครรู้เรื่องของเขาแล้วและฮ่องเต้ก็จะทำอะไรเขาไม่ได้พระเอกขี้เกียจจะฟังใต้เท้าพูดพร่ำแบกหน้าไม้คงเบ้งขึ้นมายิงเล็งทหารของใต้เท้าจนล้มลงหมดและอธิบายว่านี่เป็นอาวุธใหม่เจ้าหญิงคิดว่าถ้าใช้สิ่งนี้กับสงครามจะได้เปรียบขนาดไหนจากนั้นพระเอกก็ควักปืนสั้นออกมายิงใต้เท้าจนเสียชีวิตเศรษฐีกับประธานก็กลัวตายวิ่งห่างจุกตูดหนีไปทันทีพระเอกยืนหน้าไม้และปืนสั้นให้กับเจ้าหญิงบอกว่าข้าเขามอบขั้นตอนการผลิตหน้าไม้ปืนสั้นผงชูรสรวมทั้งเกลือละเอียดให้กับเจ้าหญิงแลกกับเกียรติด้านการปกป้องชาติบ้านเมืองให้กับตระกูลซูได้ไหมเจ้าหญิงก็ตอบว่าได้แน่นอนรอข่าวจากนางได้เลยครึ่งเดือนผ่านไปเจ้าหญิงมาพร้อมกับราชโองการเชิดชูตระกูลซูให้ได้เกียรติด้านการปกป้องชาติและสามารถขายเกลือละเอียดได้อย่างถูกกฎหมายสุดท้ายพอบ้านและบ่าวรับใช้ต่างพากันขอโทษพระเอกที่เคยดูถูกเขาไว้จากนั้นนางเอกก็ลากพระเอกออกจากฝูงชนเพื่อบอกว่านางดูออกตั้งนานแล้วว่าพระเอกไม่ใช่คนของที่นี่พระเอกก็จ้องจะเอาจี้หยกของนางเพื่อกลับไปที่โลกของตัวเองนางเอกยังบอกความจริงว่าที่จริงแล้วร่างกายหยินเป็นเรื่องที่นางแต่งขึ้นมาขนาดนี้แล้วพระเอกยังอยากจะกลับไปอีกเหรอพระเอกก็ตอบว่าเขาจะกลับไปแน่นอน
แต่เขาจะกลับไปกับนางพระเอกพูดพร้อมกับกัดจี้หยกในมือแต่มันไม่เกิดอะไรขึ้นนางเอกก็บอกว่าที่จริงแล้วจี้หยกมี2อันคือจี้หยินและจี้หยางทั้ง2อันนี้เหมือนกันมากและมีแต่จี้หยางเท่านั้นที่จะสามารถทะลุมิติได้พระเอกถามหาจี้หยางทันทีเจ้าหญิงก็ตะโกนขึ้นบอกว่าจี้หยางอยู่ที่นางและยื่นให้พระเอกนางขอมอบสิ่งนี้ให้เป็นของขวัญแทนใจนางเอกกระซิบว่าเก็บมาก่อนแล้วนางจะยอมไปกับพระเอกพระเอกก็กระชากจี้หยางมาแล้วถอยห่างออกจากองค์หญิงนางเอกกล่าวลาทุกคนในตระกูลซูเจ้าหญิงตะโกนว่าจะไปไหนกันนางขอไปด้วยและในตอนที่พระเอกและนางเอกกลับลงไปบนยกเจ้าหญิงก็วิ่งเข้าไปกอดทั้งสองคนเอาไว้พระเอกได้สติกลับมาก็พบว่าเขาอยู่บนเตียงในร้านนวดจากนั้นประตูก็เปิดออกพระเอกยิ้มกว้างอย่างดีใจเป็นเจ้าหญิงและนางเอกเดินมาหาเขาเจ้าหญิงบอกว่าพวกนางคุยกันไว้แล้วว่าเราสองคนจะแต่งงานกับพระเอกด้วยกันจบบริบูรณ์ค่ะเรื่องนี้พระเอกฟินไปตามระเบียบขอบคุณทุกคนที่รับชมนะคะชอบกันไหมคอมเมนต์บอกกันได้ค่ะสำหรับวันนี้แอดต้องลาไปแล้วบ๊ายบายค่ะ